สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะ Forever Standard หรือว่ามอดโลกแห้งแล้งนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเกรดค่ะเตาเผาแร่ของเรานั่นเองแต่เดิมใช่ไหมเตาเผาของ Mod Immersive นี่ค่ะมี2เตาเผาพื้นฐานตัวที่1ค่ะก็คือเป็นเตาเผาถ่านโคกตัวที่2ค่ะก็คือเตาเผาแร่แต่ทีนี้ค่ะเตาเผาแร่มันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอปเปอร์ได้ค่ะไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งได้ก็คือเวลาที่เราต้องการเผาอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมาหยิบเหล็กนะเอาเข้าเองมาหยิบแบบโคโค่ค่ะเอาเข้าเองทีนี้พอเผาไปได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเหล็กกล้าค่ะแล้วก็ได้แบบเศษขยะมานิดนึงก็เป็นแบบเศษของเหลือนั่นเองเนาะแต่ทีนี้ค่ะเราก็ต้องหยิบของเข้าเองใช่ไหมมันก็ลำบากค่ะแต่ตัวแรกค่ะไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอปเปอร์ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตามทีนี้ค่ะเนื่องจากแบบธรรมดาทำไม่ได้แต่แบบขั้นสูงค่ะสามารถทำได้นั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างเป็น Improved Bad Furnace เนาะอย่างแรกสุดค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็น Reinforced Bad Brick เนาะก็เอาง่ายๆค่ะว่าเป็น Bad Brick ในเทียร์ที่สูงขึ้นด้วยการเคลือบด้วยแผ่นเหล็กนั่นเองก็กราฟค่ะต้องการประมาณเท่าไหร่ต้องการ9ค่ะมี6แล้วทีนี้ก็เอานี่ค่ะเป็นแบบเหล็กกล้าเนาะผ่านค้อนค่ะทุบเราก็จะได้เป็นแผ่นเหล็กนั่นเองเราต้องการแค่9แต่ทีนี้กราฟไว้ก็ได้ไม่เสียหายเพราะอาจจะได้ใช้อีกค่ะมาเลยไม่มีบาดบริกต้องกราฟก่อนสินะนี่จัดมาได้เลยค่ะทีนี้ก็กราฟต่อได้มา18เนาะตอนนี้ค่ะเราได้เรียนฟอนต์บัตบริกมา18แล้วดังนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการในเมื่อเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นก็สามารถคอมโบร่วมกับฮอปเปอร์ได้ได้มาแล้วค่ะทีนี้ก็หาที่ตั้ง ตรงไหนก็ได้ที่จะไม่แบบขวางทางเดินบ้านเราตรงนี้ก็ได้ละมั้งไม่ขวางหรอกมั้งเนาะก็กับ1 2 3 3ช่องโอเคได้อยู่ค่ะต้องใช้12ไม่ได้ใช้แค่9ค่ะต้องใช้12มาเลยกระเป๋าโดเรมอนของเราไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับตรงไหนก็ได้ทุกที่บนโลกกระเป๋าโดเรมอนที่เราเพิ่งคราฟไปในไม่กี่อีพิโซดก่อนค่ะมาทีนี้เราก็วางไปเลยนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ได้ใช้แค่นั้นค่ะก็คือต้องใช้ในพื้นที่แบบ 3x3 โดยที่สูง3บล็อกด้วยนั่นเองดังนั้นก็ต้องใช้เยอะนิดนึงเนาะมีไม่พอนั่นแปลว่าตอนแรกเรานับเลขผิดค่ะโอเคไม่เป็นไรผิดเป็นครูคราฟเพิ่มไม่พอก็คราฟเพิ่มง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะไม่พอก็คราฟเพิ่มแค่นั้นเองเรียบร้อยค่ะวางในพื้นที่3คูณ3สูง3บล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะในส่วนบริเวณข้างบนสุดของวงนี้เราต้องวางค่ะฮอปเปอร์1ตัวอ่ะฮะได้มาแล้วแต่ทีนี้เรากังวลมากว่าท่อที่อยู่ข้างบนมันจะขวางทางไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะทีนี้ตามด้วยเอ๊ะนานไงหายสิ่งที่หายคืออะไรเอ่ยขวานของเรานั่นเองค่ะนี่ไงมาแล้วค้อนไม่ใช่ขวานจากนั้นก็ขวานตรงกลางค่ะมานี่กลายร่างได้เรียบร้อยนี่ค่ะเป็น Improved Bad Furnace นั่นเองมีเจ้า advancement เนาะปรากฏขึ้นมาด้วยค่ะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหการเผาที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าอยากจะลองให้รู้ต้องมีของมาอัปเกรดเพิ่มเติมโอเคจัดมาเลยแล้วกันต้องมีกล่องด้วยเอากล่องมาก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีไอเทมคอนดูดด้วย
ไอเทมคอนดูดสีไหนเอ่ยนี่ไงสีนี้มีกล่องมีไอเทมคอนดูดทีนี้ค่ะปกติใช่ไหมต้อเผาแร่แบบขั้นสูงของเราเนี่ยมันเผาแร่ได้เร็วขึ้นสามารถที่จะเชื่อมต่อกับฮอปเปอร์ได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เป็นแบบแบ็คขั้นสุดของเตาเผาแร่ค่ะเราจะต้องมีนี่ด้วยก็เป็นบราดเฟอร์เนสพรีฮีเตอร์ค่ะเอาง่ายๆว่าสามารถที่จะรมความร้อนได้ดีกว่าเดิมเนาะก็จะทำให้เผาแร่ค่ะได้ดีกว่าเดิมนั่นเองสิ่งที่ต้องการคือ External Heater Copper Coil Box โอ้โหไม่มี LV Wire Coil ได้ค่ะไม่ยากได้มาแค่สีอันนี้เหรอน้อยไปกดผิดเราต้องการ copper wire โอเคต้องการแผ่น copper ก่อนคือบล็อกนี้ค่ะพวกแร่ต่างๆในม็อดใช่ไหมมันมีแบบหลายม็อดมากๆดังนั้นถ้าจะหาให้แบบตรงตำแหน่งค่ะก็จะยากนิดนึงคราฟอัตโนมือง่ายกว่าคราฟอัตโนมือนี้ไวกว่าอยู่แล้วยังไงก็ไวกว่าค่ะเพราะว่าแร่แต่ละม็อดที่มากคือแบบเป็นคอปเปอร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีคอปเปอร์ของม็อดนู่นคอปเปอร์ของม็อดนี้ค่ะก็แบบหลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวนะทำไมถึงไม่มีเชียร์ผิดปกติแล้วนะตัวเองปกติเราน่าจะมีเชียร์อยู่ในแบบกล่องของเราอยู่แล้วค่ะแต่นี้คือหาเชียร์ไม่มีไม่เป็นไรอัตโนมือก็ได้อารมณ์แบบว่าไม่แคร์แล้วอัตโนมือก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์ขนาดนั้นดิว่าคือแบบมีที่คราฟอัตโนมัติแต่ด้วยจำนวนของไอเทมที่มีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะบางทีมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังแบบหายากอยู่ดีนี่ไงมาเรียบร้อย LV Wire Coil ค่ะได้มาแล้วพอได้มาแล้วเราก็คราฟเป็นเจ้า Copper Coil Box เลยเอามาให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องคราฟอีกไหนๆก็คราวแล้วใช่ไหมก็จัดให้เต็มที่ค่ะทีนี้จัดมา External Heater นี้ใช้แค่2ตัวก็เพียงพอแล้วนะโอเคถ้า2ตัวเพียงพอก็เอาแค่นั้นเพียงพอค่ะแล้วจากนั้นเราก็คราฟเป็นนี่เลย Move Card Iron Sheet Metal คือแบบชี้อย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนาะว่าขาดคราฟไม่ยากต้องการแผ่นเหล็กนี่ไงเรียบร้อยทีนี้ก็ move มาเลยตัวที่หนึ่งค่ะเป็น preheater ตัวแรกเอาไว้แบบรมความร้อนเนาะกับตัวที่สองเรียบร้อยก็ใช้แค่สองตัวค่ะก็เพียงพอแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการเพื่อในการทดสอบคราวนี้ค่ะขอเหล็กมาหน่อยแล้วก็ตามด้วยโคกเอาโคกเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วค่ะวางพรีฮีเตอร์ค่ะประกอบซ้ายขวามันเข้ากันไหมทำไมแบบพื้นที่ห่างนี่ง่ายกดที่ขวาค่ะด้วยเอนจิเนียร์แฮมเมอร์เพื่อให้เขาเข้ากันนั่นเองนี่ต่อท่อเรียบร้อยโอ้ทุกอย่างดูดีใช่ไหมดูดีขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็วางกล่องตรงนี้ขอทางขึ้นไปด้านบนหน่อยไอเทมที่ส่งขึ้นมานี้ค่ะจะต้องส่งขึ้นมาจากด้านบนทีนี้ข้างบนนี้เราก็วางเป็นกล่องเลยแล้วกันสมมติเราใส่เปิดกล่องไม่ได้โดดขึ้นมาค่ะแซะหลังคาก่อน เปิดกล่องไม่ได้ก็ต้องแซะหลังคาเนาะสมมติเราใส่เชื้อเพลิงก็คือเป็นโคกที่เป็นบล็อกค่ะแน่นอนว่าจะเป็นบล็อกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคก็ใส่เข้าไปเลยตามด้วยเหล็กก็คือถ้าเราเผาเหล็กด้วยโคกนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้มาเป็นเจ้าสตีลนั่นเองนี่ไงลงได้อัตโนมัติโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการความเร็วในการเผาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ทีนี้
การที่จะเพิ่มสปีดในการเผานานไงมีสิ่งที่ต้องใช้ค่ะก็คือพลังงาน IF นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะด้วยในม็อดนี้เนาะแหล่งพลังงาน IF กับ RF ค่ะสามารถที่จะแบบเปลี่ยนได้อัตโนมัตินั่นเองก็คือถ้าเอาท่อที่ต่อพลังงาน RF มาใส่เครื่องจักรที่เป็น IF นี่ค่ะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ผิดท่อต้องขยับออกไปนิดนึงแล้วก็ปรับนำเข้า activate ค่ะเสมอแล้วก็นำเข้าเท่านั้นแล้วก็ activate เสมอพลังงานมาและ 8,000 IF ทีนี้การเผาเร็วขึ้นใช่ไหมไม่รู้สึกถึงความเร็วขึ้น ไม่รู้ว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเจ้า preheater นี่ค่ะจะกินพลังงาน 32 RF ต่อทิกก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันจะทำให้เราเผาแร่ได้เร็วขึ้นก็สังเกตค่ะว่าเราจะเผาแร่ได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเผาแร่ได้ช้าลงเนาะแต่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนนี้มีพลังงานเข้าสมมุติถ้าเราลองเล่นๆด้วยกันหมุนท่อล่ะหมุนท่อก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะหันท่อออกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมติเราลองเล่นๆไม่ให้จ่ายกระแสไฟเข้าโอเคพลังงาน IF ลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็แปลว่ามีการดูดกินพลังงานไปนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อพลังงานแบบ IF ถูกใช้เนาะเดี๋ยวนะไม่ต้องปรับนำออกสิต้องปรับนำเข้าแล้วก็ปิดเครื่องไว้ก่อนทางด้านขวาพลังงาน IF ก็หายไปเช่นเดียวกันก็แปลว่ามีการใช้พลังงานค่ะเพื่อเร่งความเร็วในการเผาแร่นั่นเองโอ้ได้ได้activate เสมอค่ะจะได้ดูดพลังงานเข้ามาได้ทีนี้สิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้เป็นนี่นั่นเองก็เป็นแบบเหล็กกล้าค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังแบบอยากรู้ก็คือเนี่ยเศษกากของที่เราเอามาเผามันไม่ออกมาด้วยเขาไม่ออกมาต้องทำอย่างไรดีลองเล่นๆค่ะสมมุตินะเราวางเป็นต่อท่ออย่างเงี้ยเขาจะออกมาให้เราไหมโหต่อท่อไม่ได้ต่อท่อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมันต้องมีสินี่ไงข้างหลังนี้อ๋อใช่แล้วค่ะนี่ไงมีท่ออยู่ข้างหลังตรงนี้เพื่อเอากากที่เราเผาออกมานั่นเองก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเตาเผาขั้นสูงเนาะที่ดีกว่าเดิมเผาได้เร็วกว่าเดิมค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเจ้าเตาเผานี้ละอันนี้คือเตาเผาธรรมดาที่เผาแบบช้าช้าค่ะกว่าจะได้มาสักหนึ่งก้อนเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเรามีเตาเผาขั้นสูงแล้วเราไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเตาเผาที่เป็นเตาเผาถ่านโคกเนี่ยเราอยากจะให้มันเผาได้เร็วกว่านี้นะมีการอัปกรงอัปเกรดอะไรได้ไหมเอ่ยคือที่เห็นเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เผานะเขาเผาค่ะแต่ว่ามันช้ามากๆนั่นเองใช่ไหมเอ่ยก็คือเผาได้แต่ว่ากว่าจะได้กระดึบกระดึบแต่ละช่องนี้ค่ะนานนานกว่าจะได้มาแต่ละก้อนเนาะก็ใช้เวลาแบบนานมากๆนั่นเองโอเคใส่ลงไปเลยส่วนโคโค่ค่ะก็เอาเข้าไปทีนี้ในอีพิโซดก่อนค่ะเราคิดว่าเจ้า Industrial Squeezer หรือว่าเครื่องคั้นเนี่ยทำอะไรได้ไม่กี่อย่างเนาะแต่ทีนี้ค่ะพอเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่นะเขาทำแบบอะไรได้มากกว่านั้นค่ะเขาทำอะไรได้บ้างเอ่ยมาดูในหน้านี้เลยค่ะนอกจากจะคั้นน้ำมันพืชได้แล้วเนาะก็คือเอาพวกซีต่างๆค่ะมาคั้นเป็นน้ำมันพืช นั่นเองเขายังสามารถที่จะเปลี่ยนโคโค้กค่ะเปลี่ยนโคกดัตไม่ใช่โคโค้กเปลี่ยนโคกดัตค่ะให้กลายเป็นฮอปกาไฟดัตฮอปกาไฟดัตเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเหมาะมากในการทำลูกปืนนั่นเองคือถ้าเราใช้ลูกปืนที่ทำจากฮอปกาไฟดัตนี่ค่ะซึ่งถูกคราฟเป็นแบบฮอปกาไฟบาร์เนาะมันจะดาเมจแรงสูงมากๆแล้วถ้าเราเอาเนื้อซอมบี้เน่าค่ะมาแบบคั้นเนี่ยเรียกว่าบีบอัดก็ได้ค่ะเราก็จะได้เป็นหนังสัตว์มีประโยชน์นะ
แล้วเรายังจะสามารถที่จะหาน้ำมันได้ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคโคกตัดไม่ยากค่ะสิ่งที่ต้องการมาก็โยนโคกใช่มะปะในเครื่องบดค่ะถ้าบดมาเราก็น่าจะได้เป็นนี่ไงได้มาเป็นโคกดัดนั่นแหละมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอาโคกดัดมาคั้นมาบีบมากดมาอัดเครื่องเดินอยู่เนาะเราอยากจะโดดขึ้นไปดูฮึทำไมเครื่องไม่เดินอ๋อนี่ไงเดินแล้วได้แล้วแต่จะเห็นว่าได้น้อยมากๆถามว่าทำไมถึงได้น้อยขนาดนี้ก็นี่ค่ะ8โคกดัดต่อ1ฮอปกับไฟดัดโอ้โหคือแบบอย่างเปลืองใช่มะทีนี้ถ้าเราได้เป็นฮอปกับไฟดัดค่ะเราเอาไปเผาเราก็จะได้เป็นฮอปกับไฟอิงกอตนั่นเองเราเรียกว่าเป็นกับไฟบานเนาะโอเคงั้นต้องลองดูค่ะว่าเราจะได้แบบกระสุนปืนที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็เอามาเผาเลยเมื่อเข้าเตาเผาเราไม่ต้องรอตรงนี้เพราะว่าเตาเผาค่ะถูกเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมมีแบบท่อต่อสายมาอยู่มาที่คราฟนี้ได้เลยฮอปกับไฟดัดเปลี่ยนเป็นฮอปกับไฟบาร์โอเคอาร์คฟอร์เนตอิเล็กโทรดบูปรินนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็ได้นะในการที่จะทำให้เราใช้อาร์คฟอร์เนตได้ค่ะอาร์คฟอร์เนตก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรของวัดอิมเมอร์ซีฟเอนจิเนียริ่งที่เราต้องคราฟเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในวันนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการคือนี่กราไฟต์อิเล็กโทรดค่ะเรียงง่ายๆว่ากระสุนปืนนั่นเองกระสุนปืนใช่แล้วค้นหาเลยฮอปกราไฟต์อิงกอตโอเคได้มาแล้วค่ะแล้วก็พอมาสู่นี้นี่ไงโหอย่างเยอะแยะตีอันต่อ1แท่งได้มา4แท่งค่ะอย่าได้รอช้าเร็วกันมาเลยนี่ค่ะเร็วกันของเรามาละยิงเข้าไปละนี่ไม่สามารถเก็บคืนได้แต่เขาว่านี่คือกระสุนที่แรงที่สุดใช่ไหมเราต้องแบบไปลองดูค่ะกับพวกมอนเตอร์นั่นเองก่อนที่เราจะยิงค่ะขอพูดนิดหนึ่งในเรื่องของดาเมจจากลูกกระสุนเนาะในส่วนของดาเมจจากลูกกระสุนค่ะมีอยู่4อย่างใน Minecraft แบบหลังจาก 1.8 ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบกระสุนที่ทำจากเหล็กกระสุนที่ทำจากเหล็กกล้ากระสุนที่ทำจากอลูมิเนียมค่ะแล้วก็กระสุนที่ทำจากกราไฟต์ซึ่งตัวที่ดาเมจแรงที่สุดก็คือกระสุนที่ทำจากกราไฟต์ดาเมจคือ16นั่นเองต่ำสุดค่ะก็คืออลูมิเนียมที่เป็น9เนาะกลางๆค่ะก็มีกระสุนที่ทำจากเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่10ส่วนกระสุนที่ทำจากเหล็กกล้าค่ะก็จะอยู่ที่12ดาเมจโอเคได้เวลาแล้วนายเลือดไม่เต็มเนี่ยเอาออกไปไกลๆเอาตัวที่เลือดเต็มมาก่อนค่ะมาสตาร์ทโอเคเลือดเหลือ4ไม่ตายนี่ขนาดเร็วการชาร์จแบบจอเลยนะนี่ค่ะเลือดจะเหลืออยู่ประมาณ4ซึ่งถ้าเทียบกับปืนอื่นๆก็ถือว่าแรงใช้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นรีวอลเวอร์นี่ล่ะก็นี่ค่ะยิงเคลียร์ได้แต่ว่าดาเมจก็ไม่แรงพูดง่ายๆว่าต่อให้เป็นปืนในมอดนี้ค่ะมันก็ไม่ OP ขนาดนั้นเมื่อเราฆ่าฮันท์ที่เป็นอัดบล็อกนี้ค่ะมันก็จะแตกออกมาเป็นเจ้าพวกซอมบี้จำนวนมากนั่นเองก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยขนาดปืนนะปืนธรรมดาหรือว่าเรียวกันนี้ค่ะก็ยังไม่แรงเท่าไหร่เลยไม่สามารถฆ่ามอนเตอร์แบบนั้นเดียวจอดได้เนาะ
แต่ถ้าแบบตีมอนครั้งเดียวตายนี้ก็น่าจะ OP เกินไปค่ะเดาว่าอาวุธแบบเมลีนี้น่าจะทำได้โอเคกระสุนหมดแล้วกดชิปคลิกขวาถอดปลอกกระสุนออกแล้วก็ใส่กระสุนชุดใหม่ค่ะปึ๊บนี่เรียบร้อย แต่ไม่ว่ายังไงแหละปืนก็ดีค่ะ ถึงเราจะบ่นเนาะว่ามันแบบยิงมอนครั้งเดียวแบบนัดเดียวไม่ตายเนี่ยถือปืนเนี่ยยังไงก็ดูแบบมีความมั่นใจขึ้นมาเนาะเวลาที่เราต้องออกไปในไกลๆค่ะเนี่ยก็ได้ในเรื่องความสนุกสนานแล้วนะโอเคเก็บเข้าคืนไปเลยแล้วก็ปลอกกระสุนค่ะก็เก็บมาด้วยเอาไว้คราฟเพราะว่าปลอกกระสุนที่แบบเราใช้แล้วใช่ไหมก็สามารถที่จะบรรจุดินปืนอะไรอย่างนี้ค่ะมาเพื่อเป็นกระสุนนัดใหม่ได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็คราฟเตาเผาแร่เนาะหรือว่าเตาหลอมแรกของเราค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่คราฟสิต้องบอกว่าสร้างค่ะใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะคราฟหรอก ก็เป็นว่าสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.